สบายดีนะเมื่อนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะเป็นวิดีโอตอนที่2กันแล้วเนาะของบทที่10นะสำหรับตัวตอนที่2เนี่ยเนาะจะมาเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเนาะวิธีการตั้งค่าแบ็กอัพไฟล์เนาะเป็นไฟล์ history เนาะโอเคก่อนอื่นไปเลยคลิกเข้าไปที่ Windows เนาะแล้วเข้ามา setting เนาะ ส่วนฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆเนาะสำหรับแบ็กอัพไฟล์จะอยู่ในส่วนของตัวนี้เนาะส่วนของ update and security เนาะในส่วนตัวนี้เนี่ยคลิกเข้าไปเลยเนาะโอเคมันจะเข้ามาอยู่ในฟังก์ชันของ Backup เนาะนี่ Backup ได้เลยเนาะ Backup เนาะคือปกติแล้วเนาะBackup ไฟล์ History เนาะปกติมันจะเป็น Off อยู่เนาะถ้าต้องการเพิ่มใช้งานก็คลิกแคปคลิกเป็น On เนาะแค่นี้ง่ายๆเนาะ จะฟังก์ชันการใช้งานมันบอก Backup ไฟล์เนาะ to another drive เนาะ and restore them original เวลาเอา Backup ไฟล์เนาะเอาไปในอุปกรณ์ตัวอื่นเนาะจะเป็น hard disk external บ่ hard disk นอกเนาะหรือว่า Backup hard disk ไปเซิร์ฟเวอร์ยังต่างๆเนาะ ก็ได้เราจะเอาไปอัพแล้วสมมติว่าคอมมันมีปัญหาเนาะคอมพิวเตอร์ยังมีปัญหาเลยไฟล์บันทึกเสียหายเนาะเราก็สามารถรีสตอร์คืนได้เนาะเราก็สามารถลบตัวหลักก็ได้เนาะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งฟังก์ชันเพิ่มเติมกันแล้วกันเนาะโอเค more option more option เนาะ ตัวนี้นี่มันจะมีตัวแบ็กอัพเนาะสังเกตบางแบ็กอัพเนาะหลายๆเลยเนาะ ค่าแบ็กอัพนาวเนาะจะแบ็กอัพเลือกว่าจะเก็บไว้อยู่ใส่เนาะที่มาเบิ่งอยู่นี่เนาะ วิธีการแบ็กอัพเนาะมันจะมาแบ็กอัพไม่ไฟล์เนาะก็คือตั้งทุกๆชั่วโมงวันละ default เนาะมีทุกๆชั่วโมงเนาะอาจจะมี10นาที15นาทีก็เป็นเท่าละชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงก็แบ็กอัพเป็นมื้อเนาะอันแล้วแต่ตั้งค่าเนาะคลิปไม่ไฟล์แบ็กอัพเป็น default เนาะก็คือสมมติเราแบ็กอัพไปแล้วเนาะไฟล์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นหลายๆเนาะเราจะมีเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่สินะแล้วเราสามารถตั้งค่าได้สมมติเรา ตัวอย่างวัน1 เดือนเนาะ1 เดือนให้ลบค่าเก่าออกไปสินะหรือว่า3 เดือน6 เดือน9 เดือน1 ปี2 ปีว่ากันไปเนาะหรือว่าตลอดเลยตลอดอยู่กับใช้งานเนาะ ไอ้ที่สำคัญมันมีตัวนี้นี่ until space is need เนาะก็คือจนกว่าฮันที่จะเต็มสิประมาณนี้เนาะก็คือในนั้นดีที่สุดก็คือประมาณ1 เดือนก็โอเคแล้วเนาะดีฟอลต์ก็คือเป็น forever เนาะและทีนี้เนาะตัวนี้ก็คือเป็น backup disk border เนาะก็คืออันนี้ border ที่มันจะ backup เนาะก็คือเป็น2 สีเขาสามารถเพิ่มได้เนาะแต่เขาต้องการเพิ่มก็คลิกเพิ่มคลิก add เพิ่มเขาต้องการเพิ่ม2 ใบเข้าไป backup เนาะก็สามารถเพิ่มได้เนาะอย่าง picture มีระบบนี่ระบบ picture มีระบบมีแล้วเนาะสมมติเราต้องการเอาแค่คลิกแล้วก็ remove ออกเลยเนาะ remove ปุ๊บว่า picture จะหายเราต้องการเพิ่มออกไปก็คลิกเลือกมา picture choose folder เนี่ยเนาะก็เป็นการเพิ่มตัว folder ที่เราต้องการแบ็กอัพได้เนาะง่ายๆเลยเนาะแล้วตัวถัดมาลงมานี่เนาะ back up to different drive เนาะก็คือตัวนี้นี่มันเริ่มแบ็กอัพเนาะ see advanced setting โอเคมาเบิ่งการตั้งค่าเนาะการตั้งค่าในที่นี้เนาะมันจะมีรูปแบบการตั้งค่าเนาะก็คือเราสังเกตเบิ่งมันจะมี restore personal file เนาะ อันนี้เคยเนาะเป็นไฟล์ history saving copy file first time เนาะก็คือเวลามันแบ็กอัพเพิ่มมันจะมาเห็นอยู่ในนี้แต่ว่าจุดประสงค์เขาคือจะมาอยู่ในนี้เนาะคือมาเบิ่งการตั้งค่าเนาะ advanced setting จะเป็นอันเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยเนาะเห็นปะเอามาเบิ่งในส่วนนี้เนาะมันจะมีตัวเก็บล็อกไฟล์เนาะนี่มันบอก event log เนาะ open file history event log view recent สมมติเรามีการใช้งานโดนๆไปนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆเนาะมันจะมีการเก็บล็อกไฟล์ไว้เดี๋ยวรอทำแป๊บหนึ่งมันจะมันขึ้นมาโอเค snap in คือตัวอย่างตอนนี้แล้วเนาะมันจะมีการเก็บล็อกไฟล์เนาะสมมติว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะจะมีไฟล์ history backup log เนาะตัวนี้นี่มันถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะมันจะมีการเก็บล็อกไฟล์แต่ละมันมีปัญหานะค่อนข้างว่ามีปัญหาเราก็จะเก็บล็อกลงเรื่อยๆเนาะก็คือตัวนี้จะเป็น event log เลยมันเก็บล็อกไฟล์ล่าสุดเป็นวันที่18เนาะตอน10 โมงกับเมื่อนี้เลยเนาะเมื่อกี้นี้เนาะ10 โมง 39 นาทีมาก็คือก่อนหน้านี้เมื่อกี้ในเดี๋ยวตอนนี้กับ10 โมง 45มาโอเคตอนนี้ตอนที่เป็นแบ็กอัพก็คือ10 โมง 39มาอันนี้ก็จะมาเบิ่งคือว่ามันมีเก็บล็อกไฟล์มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะส่วนใดที่ว่าฮันดิสมันมีปัญหาสินะ ก็ได้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอีเวนต์เนาะประมาณนี้โอเคสำหรับการตั้งค่าเนาะการตั้งค่าตัวอีเวนต์ตัวนี้ก็มีประมาณนี้เนาะตั้งค่าการแบ็กอัพ ที่สำคัญเนาะหาแบ็กอัพนี่หลักๆเลยบางทีเนาะหาแบ็กอัพหลักๆก็จะเป็นแต่2C เนาะเพราะ2Dเป็นบริการเก็บข้อมูลอยู่แล้วเนาะค่าสตาร์ทแบ็กอัพเลยขั้นแคนเซิลก็คือเลือกบอลแคนเซิลนี่สิตอนนี้นี่เลือกบอลจัดเก็บเนาะเวลาแบ็กอัพเพิ่มพาริสต์ต่อเอาไปเลือกจากบอลที่จะเก็บนี่บอลก็คือตอนนี้คอยดิสแบ็กอัพพาริสต์เวิร์กเนาะบอลโอเคเนาะสำหรับตัววิดีโอมันนี่เนี่ยตอนที่2ของบริษัทก็มีซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่3กันเลยเนาะ